ชมพู่เป็กกี้เปิดใจด้วยการเรียกได้ว่าผ่านมาเปิดใจสำหรับชมพู่ก่อนบ่ายที่ได้มาร่วมคุยผ่านทางรายการกุยแซบโชว์ค่ะเรื่องราวเป็นบ้านมูลค่า30ล้านของตนและบทบาทหน้าที่ของแม่แต่ทว่ามีช่วงหนึ่งที่ชมพู่ก่อนบ่ายเองเปิดใจถึงปมแตกหักกับเป็กกี้ศรีธัญญาที่เรื่องราวนี้นะคะหลายคนเองก็ให้ความสนใจอย่างมากค่ะตอนนั้นเองก็กำลังทำหน้าที่เป็นพิธีกรในเทปนี้ด้วยโดยชมพู่เองก็เปิดใจแล้วว่าเรื่องทะเลาะ กับเป็กกี้ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันมันเริ่มต้นจากพู่กับเป็กเนี่ยไปงานอีเวนต์ต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยมากสมัยที่เราเริ่มสร้างชื่อเสียงเป็นเพื่อนกันคือไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยเวลาไปทำงานก็ปรึกษาและให้กำลังใจกันเรื่อยก่อนหน้าก็มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกทำไมเป็กกี้คุยกับเราแปลกๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราก็ไม่รู้ขณะที่เป็กกี้ก็เสริมว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าใจบางเพราะว่าเราถอยคือไม่ใช่ว่าไม่รักหรือไม่ชอบอะไรแต่เราพอมาถึงวงการบันเทิงเนี่ยได้เจอเรื่องราวผู้คนซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรจริงอะไรที่ไม่จริงวะมันน่ากลัวพอสมควรกับเรื่องที่ไปเจอมาก็เลยรู้สึกว่าถอยๆจากการคบคนดีกว่าคือไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงกันแน่สิ่งที่เขาคุยกับเราอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องไม่จริงก่อนชมพู่จะพูดขึ้นอีกครั้งว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเข้าใจผิดในบางเรื่องทำให้เรารู้สึกว่าเป็กเนี่ยคิดกับเรายังไงผู้อ่ะคิดกับเป็กยังไงมันก็เลยทำให้เราห่างกันโดยแบบปริยายนะซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสองคนเป็นพิธีกรคุยแซบโชว์ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันก็จะคุยกันแต่เรื่องงานคือเข้าใจไหมว่ามันเคยแบบใจกันมามากๆดังนั้นเป็กกี้ก็บอกว่าคลอดลูกก็คือไปรับขวัญหลานปกตินะแต่ความรักที่มันแบบเคยรักกันเต็มที่มีอะไรคุยกันทุกเรื่องก็ไม่กล้าพูดชมพู่ก็เสริมทันทีว่ามีฝืนแบบรู้สึกแปลกๆแต่ว่าพยายามทำใจบางทีเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปคนเรามันเปลี่ยนตามก็ไม่เป็นไรเราเจอกันในฐานะเพื่อนร่วมงานก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อนรักชมพู่ก็ได้เล่าต่อไปว่าไม่รู้จะถามเพื่ออะไรด้วยหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบเข้าใจไปแล้วเข้าใจว่าเป็กเป็นแบบนี้ลึกๆเนี่ยเราก็ใจว่าสงสัยเราไปทำอะไรให้เป็กรู้สึกไม่ดีแน่เลยหรือเราไปพูดอะไรทำให้เป็กไม่ชอบเราหรือเปล่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เป็กพูดสัมภาษณ์อันนั้นเนี่ยเป็กพูดถึงเราหรือเปล่าเราไปทำให้เขาไม่สบายใจตอนไหนแต่เราก็รู้สึกโอเคไม่เป็นไรทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วเราห้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็กกี้ก็เสริมอีกว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่รักชมพู่นะรู้สึกดีแต่ว่าไม่ได้รักไม่ได้ให้ใจเหมือนสมัยก่อนคือถอดใจมาเลยว่าด้วยความกลัวผู้คนกลายเป็นว่าผู้ก็น่ากลัวปะเนี่ยหรือว่ายังไงกลับมาอยู่ในเซฟโซนเพราะว่ามีความไม่มั่นใจในผู้คนทั้งนี้เองทางด้านของชมพู่ก็บอกต่อว่าเชื่อไหมว่าไม่มีใครเนี่ยรู้เรื่องนี้เลยนะเมื่อไม่นานมานี้เองเราก็เปิดใจคุยกันและดีกันขณะที่เป็กกี้ก็เสริมต่อว่าผู้ถามเราก่อนนะเธอโกรธอะไรฉันหรือเปล่าฉันเนี่ยบูลลี่อะไรใส่เธอไหมนี่ก็บอกว่าเธอไม่ได้บูลลี่อะไรฉันเลยและก็เล่าเหตุการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยกอดกันแล้วร้องไห้คือวันนั้นมาบ้านเขาแล้วไม่มีใครที่เป็นเพื่อนในกลุ่มที่ไว้ใจได้แล้วเราก็คุยกันชมพู่ยังได้บอกอีกว่าเราปาร์ตี้แล้วบอกว่าเป๊กเมื่อก่อนเรามีความสุขแบบนี้กันมากเลยนะเรานั่งชนแก้วคุยกันเรื่องอดีตเรื่องมุกกันคืนนั้นเนี่ยเราขำกันมากเราชอบบรรยากาศนี้จังเลยมันหายไปไหนเป็กกี้ก็ระบายออกมาคือเธอไม่ได้ผิดเลยนะทางนั้นเป็กกี้เองก็ได้พูดหมดเปลือกเลยว่าฉันกลัวเฉยๆฉันไปมีเรื่องมีราวแบบเรื่องต่างๆแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงฉันเนี่ยไปเจอคนแบบนี้มาแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำตัวยังไงเพื่อที่จะอยู่รอดในวงการบันเทิงโดยที่ฉันไม่มีเรื่องมีราวกับใครเลยวิธีเดียวคือฉันต้องถอยและไม่คบใครเป็นเพื่อนหลังจากนั้นชมพู่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากวันนั้นที่เราคุยกันได้คุยกอดคอกันร้องไห้หลังจากนั้นมันเหมือนอะไรสักอย่างที่อยู่ในใจหลายปีมันคลายมันหายแล้วมันโล่งเหมือนยืนอยู่กลางน้ำตกได้เพื่อนกลับมาแล้วก่อนที่เป็กกี้จะกล่าวว่าความรู้สึกเราเนี่ยเหมือนเด็กโง่เลยนะคือเรื่องมันไม่มีอะไรแล้วก็ด้วยความกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้เราเสียมิตรภาพซึ่งเป็นมิตรภาพที่ดีและมิตรภาพแท้ๆซึ่งสังเกตไหมเป็กอยู่ในวงการเป็กไม่มีเพื่อนนะเวลาไปออกรายการเขาถามสนิทกับใครใจก็นึกถึงชมพู่คนแรกแต่ก็ไม่ชวนฉันตอบกับทุกรายการที่ถามกับสนิทดาราคนไหนคือไม่สนิทกับใครเลยไม่มีเพื่อนเลยสักคนอย่างไรก็ตามชมพู่ก็ทิ้งท้ายว่าบางทีพอมาย้อนฟังคำพูดของพวกเราก็คิดได้นะอย่าเสียเวลากับการใช้ชีวิตอย่ามัวแต่กลัวเกลียดกันให้อภัยกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
การเคลียร์ใจเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าพอเคลียร์กันเสร็จมันจะได้มิตรภาพที่ดีกลับมามหาศาลย้อนกลับไปเราทะเลาะทำไมเสียเวลานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่เปิดเผยกันต่อหน้าเลยแล้วค่ะ